สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะขอนำเสนอเมนูต้มผักกาดดองกระดูกหมูอ่อนนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับได้สดน้ำร้อนๆนะครับคล่องคอเป็นอย่างมากเลยนะครับความอร่อยของเมนูนี้นะครับอยู่ที่กระดูกหมูอ่อนที่เราตุ๋นจนเปื่อยนุ่มเลยนะครับทานกับผักกาดดองที่มีความกรอบแล้วก็มีอมเปรี้ยวอมหวานนะครับทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นกระดูกซี่โครงนะครับผสมกับกระดูกอ่อนนะครับเราใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นผักกาดดองนะครับเราใช้แบบซองแบบนี้นะครับหาซื้อง่ายนะครับแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะครับเราใช้3ซองครับต้นหอมผักชีครับซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะกระเทียมแล้วก็รากผักชีครับกระเทียมนี้เดี๋ยวเราจะแบ่งไปทำกระเทียมเจียวด้วยนะครับต่อไปเป็นพริกไทยดำนะครับเราบุกพอแหลกนะครับประมาณ1ช้อนชาครับผงปรุงรส1ช้อนชาครับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปเรามาเตรียมผักกาดดองกันนะครับวันนี้เราใช้ผักกาดดองสำเร็จรูปนะครับเป็นซองแบบนี้นะครับสะดวกมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ตลาดนะครับอาจจะหาซื้อผักกาดดองยากนิดนึงนะครับวันนี้เราก็เลยใช้ผักกาดดองแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะครับซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับข้อดีก็คือสะอาดนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยแล้วนะครับมีความหวานความเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็มีความเค็มกำลังดีเลยนะครับเราไม่ต้องมาล้างทำความสะอาดให้ยุ่งยากนะครับเราก็แกะซองเสร็จเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นพอคำได้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งน้ำด้วยนะครับน้ำก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวนะครับใส่ไปในน้ำต้มด้วยนะครับทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นพอคำนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราเตรียมรากผักชีนะครับเราเอามาบุกพอแหลกนะครับแล้วก็กระเทียมครับกระเทียมนี้เราจะแบ่งเอาไปทำกระเทียมเจียวด้วยนะครับเราใช้กระเทียมนี้นะครับบุกประมาณสัก 6-7 หัวนะครับเอาไปต้มกับน้ำซุปนะครับที่เหลือนะครับเราก็บุกพอแหลกนะครับแล้วเราก็สับหยาบๆนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นกระเทียมเจียวแล้วก็เอาไว้โรยหน้าตอนสุดท้ายนะครับเพื่อเพิ่มความหอมทำให้น้ำซุปกระดูกเนี่ยของเราเนี่ยมีความหอมเพิ่มขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตุ๋นกันเลยนะครับเราตั้งน้ำให้เดือดนะครับประมาณ2ลิตรนะครับจากนั้นเราก็ใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปนะครับตามด้วยกระดูกหมูแล้วก็ซี่โครงหมูนะครับเราจะตุ๋นแบบนี้นะครับจนหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มเลยนะครับเราปรุงรสนะครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนหมูเปื่อยเลยนะครับพอน้ำเดือดนะครับมันจะมีฟองขึ้นมานะครับให้เราช้อนฟองออกให้หมดเลยนะครับมันจะทำให้น้ำเราเนี่ยไม่ขุ่นนะครับระหว่างรอหมูเปื่อยนะครับเราก็มาทำกระเทียมเจียวก่อนนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่กระเทียมลงไปครับเราอย่าให้น้ำมันร้อนมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้ก่อนแล้วมันก็จะไม่กรอบนะครับทอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะครับจนเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับพอหมูเริ่มเปื่อยแล้วนะครับเราก็ใส่ผักกาดดองลงไปได้เลยนะครับสังเกตว่าหมูเปื่อยนะครับหมูมันจะล่นลงไปนะครับกระดูกจะโผล่อย่างชัดเจนเลยนะครับหรือใครใช้ทัพพีนะครับกดที่หมูก็ได้นะครับมันจะล่อนแบบง่ายเลยนะครับจากนั้นเราก็ปรุงรสนะครับใส่พริกไทยดำนะครับใส่ผงปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับจากนั้นเราก็ตุ๋นต่อไปอีกสักประมาณ5นาทีนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยนะครับเม
มนูนี้ทำง่ายมากนะครับแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะครับช่วงเวลาที่เราตุ๋นกระดูกหมูนะครับพอเราจัดจานเสิร์ฟเสร็จแล้วนะครับเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับซดน้ำร้อนๆนะครับช่วงอากาศที่เย็นๆแบบนี้นะครับได้ซดอะไรที่อุ่นๆร้อนๆนะครับทำให้ชุ่มคอแล้วก็ร่างกายอบอุ่นด้วยนะครับนี่นะครับกระดูกหมูนะครับกระดูกอ่อนเปื่อยๆนะครับเคี่ยวไปกรุบกรับกรุบกรับนะครับกินกับผักกาดดองนะครับที่มียังมีความกรอบนะครับแล้วก็มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับมีความเค็มนิดๆนะครับน้ำซุปนี่กลมกล่อมมากเลยนะครับทานคู่กับพริกน้ำปลาก็ได้นะครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ